อ่าฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o c ็ c h a i n Review Podcast นะครับก็ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการขุดกันนะครับจริงๆผมเคยอธิบายเรื่องการขุดไปแล้วนะฮะใน EP ก่อนๆในสมัยต้นๆเลยนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ยังมีบทความเหลืออยู่นะฮะก็ในนั้นจริงๆก็มีอธิบายการขุดทั้งในเชิงคอนเซปต์แล้วก็มีบทความ How to ด้วยนะครับว่าจะขุดยังไงนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ย ที่มาอัดพอดแคสต์เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะมาเชิญชวนทุกคนให้ไปขุดอะไรหรือบอกว่าการขุดคืออะไรนะครับแต่จะเป็นการแนะนํามากกว่าครับเพราะว่าจริงๆการขุดเนี่ยมันยังไงมันก็เป็นคอนเซปต์ของอะไรที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราอาจจะได้ยินคนที่ไม่เคยรู้จักบิตคอยหรือว่าอาจจะรู้จักมาบ้างแต่ก็ไม่ไม่รู้จักเชิงลึกนะครับก็จะถามว่าเดี๋ยวนี้บิตคอยมันยังขุดได้ไหมหรือว่า ลงทนุนกับการขุดเนี่ยมันยังคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องที่ผมได้ยินอยู่ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆ,ๆวันนะครับโดยในวันนี้ผมอยากจะมาให้ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่มันเป็นว่าในปัจจุบันนี้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นนักขุดหลายย่อยในประเทศไทยเนี่ยความเป็นไปได้ที่คุณจะกําไรจากการลงทุนการขุดเนี่ย มันแทบเป็นไปไมไ่ได้เลยนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันไม่น่าลงทุนเลยสําหรับมือใหม่นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการขุดในเชิงลึกนะครับก็ขอให้กลับไปฟังพอร์ตแค่ต้นก่อนๆนะครับหรือว่าไปอ่านบทความก็ได้นะครับเอผมจะบลิฟให้สั้นๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆการขุดเนี่ยมันไม่ใช่การขุดจริงๆมันเป็นคําเปรียบเปยนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมีจานวนจํากัดนะครับแล้วเราต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งเพื่อจะให้ได้บิตคอยมา มันคล้ายๆกับการขุดค้นหาทองคำนะครับเขาเคยเลยเรียกว่าการขุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการขุดที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆมันคือการแข่งขันในการหาตัวเลขที่ถูกต้องนะครับเป็นการหาคําตอบในรูปแบบหนึ่งนะครับในระบบบิตคอยจะให้โจทย์มาให้และใครก็ตามที่สามารถหาคําตอบของโจทย์นั้นเจอเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้บิตคอยจํานวนหนึ่งไปนะครับ โดยโจทย์นี้เนี่ยมันจะเป็นสมการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมอธิบายลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆมันคล้ายกับเกมทอยลูกเต๋ามากเลยนะครับมันคล้ายกับว่าสมมุติว่าเอ,อ่อถ้าเกิดโจทย์คนนี้ทุกคนทอยเต๋าพร้อมกันถ้าใครทอยได้หนึ่งก่อนชนะมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับโดยคนที่มีกำลังขุดมากเนี่ยก็คือคนที่ทอยได้เร็วและทอยได้ไวนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเขาถอยได้หนึ่งก่อนเขาก็ชนะไปแล้วเขาจะได้บิตคอยไปนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงรูปแบบการลงทุนการขุดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะขุดเนี่ยไม่ว่าคุณจะขุดบิตคอยหรือว่าคุณคิดจะขุดเหรียญอื่นๆใดก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องสนใจก็คือเครื่องขุดครับซึ่งเครื่องขุดเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกบอกแบบมาสําหรับการขุดบิตคอยโดยเฉพาะหรือบางทีอาจจะเป็น gpu นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องขุดสําหรับการขุดเลยเราจะ เรียกว่าเครื่องขุดเอซิกนะครับเออผมก็เคยมีเครื่องขุดเอซิกนี้นะครับเป็นเครื่องสุดเอ่อเครื่องขุดแอนด์มิเนอร์ l สามสำหรับขุดไรคอยนะครับมันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ข้างบนเป็นพัดลมมีพัดลมด้านหน้าด้านหลนังแล้วเปิดเข้าไปก็มีแผงวงจรสี่อันนะครับโดยอุปกรณ์พวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับสุ่มตัวเลขนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อหาคําตอบตรงนี้เพื่อให้เราได้รับรางวัลไป ถ้าพูดง่ายคือเหมือนกับว่าไอเครื่องขุดเนี่ยก็คือต้นทุนส่วนรางวัลที่เราได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเออจะเรียกว่ากําไรไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรเดียต้องเรียกว่ารายได้นะฮะที่ยังไม่ถูกคํานวณเป็นกําไรนะครับทีนี้ไอความเร็วของการขุดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากหรือถ้าเกิดเทียบกับเกมพลอยเต๋าเมืเ่อกี้มันก็คือเหมือนกับว่าความเร็วในการพลอยเตานั่นแหละเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีเครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพที่ดี แล้วก็สามารถสุ่มตัวเลขได้ไวมากกว่าคนอื่นเขาก็จะได้เปรียบใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปหรอกแต่ว่ามันก็ได้เปรียกบกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงธุรกิจการขุดหรือพูดง่ายๆคือการลงทุนในการขุดเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันกันที่ว่าใครเออสามารถหาคําตอบได้เร็วกันนะครับแต่ว่าเราแข่งกันที่ว่าใครได้กําเรานะครับซึ่งต้นทุนที่สําคัญที่สุด ของเครื่องขุดนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือค่าไฟเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แข่งขันกันว่าเอ้ยเราจะใครเนี่ยมีกําลังขุดเยอะที่สุดเท่านั้นจะเป็นผู้ชนะครับสิ่งที่เราแข่งขันกันคืออัตราผลกําไรที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราจ่ายค่าไฟไปหนหน่วยเนี่ยเออเราจะได้กําลังขุดเท่าไหร่นะครับคือเวลาเราคุณไปดูเออเครื่องขุดแอนด์มนะครับ รือว่าเครื่องขุดอื่นๆเนี่ยมันจะมีเครื่องขุดเต็มไปหมดเลยบ้างขุดเครื่องเครื่องก็แพงบางเครื่องก็ถูกแต่สิ่งที่ทสาคัญที่คุณต้องดูคือเหมือนกับว่าคุณจ่ายข้าไฟหนึ่งหน่วยคุณได้กําลังขุดเท่าไหร่นะครับนี่เป็นต้นทุนค่าไฟที่สําคัญมากเออส่วนในเรื่องต้นทุนของค่าเครื่องเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องหลอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเครื่องแพงแต่สุดท้ายเนี่ยต้นทุนค่าไฟมันไม่คุ้มกับการขุดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ทีนี้พอเราไปพูดถึงเรื่องต้นทุนการขุดเนี่ยเออเรื่องค่าไฟเนี่ยมันเป็นเหตุผลสําคัญมากที่ทําให้นักขุดหลายย่อยเนี่ยไม่สามารถทํากําไรในธุรกิจนี้ได้หรือผู้ที่คิดจะมาลงทุนในการขุดมือใหม่นะครับคุณจะประสบปัญหาปัหาเรื่องค่าไฟทันทีเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้ค่าไฟในระบบแบบเออเฉลี่ย เฉลี่ยค่าไฟไปพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าในถิ่นธุรกันดารหรือว่าในถิ่นเมืองกรุงเนี่ยก็จะใช้ค่าไฟที่ใกล้เคียงกันยกเว้นคุณจะได้พื้นที่สัมปทานเป็นพิเศษนะครับโดยค่าไฟบ้านทั่วๆไปก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ4ี่บาทประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอัตราส่วนแบบก้าวหน้าถ้าเกิดใครใช้ไฟเยอะก็อาจจะพุ่งไป4 4จุดบาทได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่สัมปทานคุณอาจาจะได้ไฟสาบาทนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนี่คือประเทศไทยไง ในโลกของเราเนี่ยมันมีอีกหลายประเทศนะครับที่มีค่าไฟที่ถูกกว่าประเทศไทยเยอะมากอย่างแค่จีนเนี่ยจีนเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าในบางพื้นที่เนี่ยค่าไฟต่ำกว่า1นบาทแล้วนะหรือบางที่เอ่อที่ผมเห็นกันเนี่ยที่ได้ข่าวมาคือบางที่เขาก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขุดเพื่อประหยัดค่าไฟกันหรือรัสเซียที่เป็นประเทศเขตหนาวคือไอ้เครื่องขุดพวกนี้นะครับตรงที่มันแพงที่สุดเนี่ยมันคือระบบระบายความร้อนนะครับ เพราะว่าการคำนวณเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าไอชิปพวกนี้มีความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นต้องระบายความร้อนออกไปให้เร็วที่สุดในประเทศเขนหนาวเนี่ยเขาเอาลมร้อนตรงนี้ไปทําเป็นพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าประเทศเขาหนาวเขาก็ต้องมีฮีเตอร์เขาก็เลยเอาลมร้อนตรงนี้ไปทําเป็นฮีเตอร์ซะเลยนะครับมันก็มีแบบนี้เหมือนกันเอ,อ่อโดยส่วนตัวเนี่ยผมเจอคนที่ใช้วิธีแปลกๆเอาซะหน่อยนะครับก็คือมันจะมีการที่ คุณน่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาเครื่องขุดเนี่ยไปแช่ในน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันผมไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำมันโซลีนหรือเปล่านะหรือว่าน้ำมันอะไรก็ตามแต่มันเป็นน้ำมันที่ใช้ในการระบายความร้อนอ่ะคือตรงนี้มันก็จะทําให้ระบายความร้อนเร็วและต้นทุนค่าไฟก็จะถูกขึ้นแต่ว่าคุณก็จะมีค่าต้นทุนในเรื่องการระบายความร้อนไอ้ค่าน้ำมันนั้นเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมไปเจอคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันพืชเลยเพราะว่าต้นทุนน้ำมันพืชถูกกว่า คือในตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเออถ้าเกิดให้พูดง่ายๆคือเหมือนแต่เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าหลายๆคนขุดไม่คุ้มเขาก็เลยเทขายเครื่องในราคาถูกก็มีคนฉลาดนะครับคิดแผนทางธุรกิจได้เขาก็เอาไอ้เครื่องพวกนี้ไปแช่ในน้ำมันเครื่องคือตอนนั้นเครื่องมันถูกมากนะครับเขาบอกว่าพอเราไปแช่ในน้ำมันพืชน,นี่ยเออบอร์ดมันอาจจะไปไวพูดง่ายคือการ์ดมันอาจจะเสียไวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับว่าเขาได ต้นทุนของค่าไฟที่ถูกแล้วก็ได้เครื่องมาถูกมันก็คุ้มสำหรับเขานะครับทีนี้ต่อไปก็คือคือก่อนอื่นเรามาดูที่รายได้กันบ้างรายได้ของการขุดรายได้ของการขุดก็คือเหรียญที่เราขุดได้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการขุดปิดคอยหรือจริงๆขุดเหรียญนหนึ่งนึงก็ตาแมแต่สิ่งที่คุณควรจะรู้อะไรก็คือหนึ่งว่า คลิปตัวกอริซีพวกนั้นน่ะส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีจํานวนจํากัดและมีการผลิตที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างบิตคอยเนี่ยมันถูกกาหนดว่าทุกๆสี่ปีเนี่ยรางวัลที่ไดจากการขุดมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับปัจจุบันมีบิตคอยเกิดขึ้น6.25บิตคอยในทุกๆสิบนาทีนะครับแต่กับกันเนี่ยจานวนนับขุดเนี่ยกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฮชเรทหรือพูดง่ายๆคือกาลังการขุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทาให้ตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดเลดออเชียนนะครับ คุณอาจจะเคยได้ยินเมื่อประมาณสองสามปีก่อนว่าแบบสีห้าเดือนคืนทุนห้าเดือนคืนทุนคือมันจริงนะฮะมันจริงโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยซื้อเครื่องขุดเออเป็นเครื่องขุดกาจอมาตัวหนึ่งนะฮะเออก็ขุดอิเธอรียมตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นช่วงเมษาปีสองพันสิบเจ็ดครับตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าราคาการจอเนี่ยมันยังไม่พุ่งขึ้น ยังไม่มีคนรู้เรื่องขุดมากนักแล้วก็ราคาอีเทอรียมเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่สูงขึ้นขึ้นจากประมาณพันหไปประมาณแ0 0พันในช่วงนั้นในช่วงสั้นๆนะครับทำให้ผมสามารถคืนทุนได้ภายในสองสาเดือนนะครับคือมันจริงเลยนะครับนอกจากนั้นตลาดบิตคอยช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่แบบว่าพุ่งจากสองแ0นบาทไปยู่ถู่หกแสนบาทด้วยทําให้ส่วนแบ่งของรายได้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเค้กก้อนเดียวแต่ว่าส่วนแบ่งมูลค่ามันมากขึ้นครับ คือพอมีคนมาแย่งขุดบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือแต่ละคนจะได้บิตคอยน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าพอราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยพอราคาเพิ่มขึ้นควขึ้นอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับว่ามูลค่าของมันเนี่ยใกล้เคียงกับที่มันได้แต่ว่าในช่วงปี2018เนี่ยเออบิตคอยราคาตกลงนะฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะมันตกไปที่สองแสนแล้วก็ไปที่ 100, แสนหนึ่งแล้วมาที่สามแสนนะครับคือตลาด เงินนี้ิต่อเนี่ยมันค่อนข้างซบเซาในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ตีตัวขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับทําให้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยถ้าเกิดสมมติคุณคิดจะทำะไรกําไรจากการขุดมันเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเป็นเลดโอเชียนกันมากๆเลยนะครับปัจจัยต่อไปคืออุปกรณ์ขุดถ้าขุดไม่คุ้มก็ไม่ต่างจากที่ทับกระดาษ คือถ้าเกิดเราพูดถึงบิตคอยก่อนนะั้นปัจจุบันในการขุดบิตคอยเนี่ยจะใช้เครื่องขุด A s i c เ,เป็นหลักในการขุดนะครับแต่ว่าเครื่องขุด ASIC เนี่ยเป็นเครื่องที่ออกแบบมามาสําหรับการขุดบิตคอยโดยเฉพาะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างอื่นนอกจากการขุดนะครับทีนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีการผลิตเครื่องขุดรุ่นใหม่ๆที่กินไฟน้อยลงแต่ได้การขุดแรงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะทําให้เครื่องที่ ผลิตออกมาก่อนหน้านี้ได้ยประสิทธิภาพลงแล้วมันก็ตกตกตกรุ่ไปเรื่อยจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนค่าไฟกับกําไรที่ได้เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันครับเออซึ่งมันอาจจะไม่สัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนกับว่าเราขาดทุนเลยด้วยซ้ำนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเครื่องแอนด์มิเนอร์เนี่ยมีกาลังการขุดอยู่ที่ประมาณเออศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเทราแฮตต่อวัตนะครับแต่ว่าเครื่องขุดแอนด์มิเนอร์เอสสิบเก้าโป มีกําลังการขุดอยู่ที่0.03เทราแฮต่อวัตซึ att, ่งต่างกัน3เท่าเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติใครไม่สามารถหาค่าไฟได้ถูกพอสุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้ไปแล้วก็เครื่องขุดตรงนั้นเขาก็แบบเทขายทิ้งเป็นเศษเหล็กจะว่าง,งั้นก็ได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึง G P U mining บ้างการขุดแบบ G P U เนี่ยอย่างเหรียญอย่างอีเธอร์เนี่ยจริง,รงๆเขาใช้การ์ดจอในการขุดนะครับบิตคอยเนี่ยไม่ได้ใช้การ์ดจอนะอย่าเข้าใจผิดไป ในกรณีของการ์จอเนี่ยคือการจอเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการขุดเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับมันสามารถใช้งานในลักษณะอื่นได้มันจะเอาไปเล่นเกมก็ได้มันจะอาไปประมวลผลคำนวณอย่างอื่นก็ได้นะครับมันขุดได้ค่อนข้างหลากหลายเหรียญกว่าซะด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของจํานวนเหรียญที่ขุดเนี่ยก็ค่อนข้างมากกว่านะครับนอกจากนี้คือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของเ,ออเครื่องขุด ASIC เมื่อเทียบกับการจอแล้วเนี่ยกาจอ เอ่อมีการเปลี่ยนหาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นทําให้นักขุดรายใหญ่ในเมืองไทยส่วนใหญ่บางคนเขาจะเลือกการ์ดจอขุดกันมากกว่านะครับเพราะว่ากาจอก็เหมือนกับว่าพอขุดไม่คุ้มแล้วมันก็ยังมีค่าแต่ว่าตอนราคาตกมันนี่มันก็ตกหน้าใจหายจริงนะอย่างสมมุติว่าออตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมซื้อกาจอนะครับ n อ i นว a เดียมาตอนนั้นมันราคาประมาณ17่น พอเหมืองแตกเนี่ยมันราคาตกมาที่ห้าพันเลยคือมันตกประ,ประมาณ30%สบปอร์เซนประมาณนั้นนะครับก็ตกหน้าใจหายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนบางคนที่ขุดไปถึงจุดนั้นถึงจุดคุ้มทุนแล้วเขาอาจจะโอเคก็ได้นะครับอ๋อเนี่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ขุดบิตคอยคุณก็ต้องระวังไว้ว่าคุณควรจะต้องจัดการว่าคุณควรจะขายเหรียญที่ขุดมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า พอเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยแล้วมันมีความผันผวนสูงกว่าคือบิตคอยมีความผันผวนสูงแล้วแต่ว่าเหรียญที่อื่นที่ไม่ใช่บิตคอยเนี่ยมีความผันผวนสูงกว่านะครับทีนี้เนี่ยพอถึงจุดน,นี้เนี่ยมันธุรกิจการขุดเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับเรื่องค่าไฟแล้วก็กําไรนะครับคือมันเคยเป็นการธุรกิจที่กําไรมากๆประมาณถึงพันเเซเลยในปีสองพัน นะครับแต่พอด้วยเพตผลหลายๆอย่างที่ผมพูดไปเย่างสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยไม่สมเหตุสมผลที่จะทําให้เหมือนกับคนทั่วไปที่จะเข้ามาในวงการนี้นะครับแล้วแถมแฮสเลดในระยะยาวยมันก็เพิ่มขึ้นมาตลอดเลยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปดูแฮสเลดในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเอ่อพอเรา เราอยากรู้ว่าเหมือนกับว่าต้นทุนในการขุดของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่สมมุติเราซื้อการ์ดจอมาใบหนึ่งหรือเราซื้อเครื่องแอนด์มเนอร์มาสักพันหนึ่งสักเครื่องหนึ่งนะครับขอโทษขออภัยง่ายๆสมมติว่าผมซื้อเครื่องแอนด์มเนอร์เอสสิบเก้าโปรแล้วกันเป็นรุ่นล่าสุดเลยมีกําลังขุดประมาณที่หนึ่งร้อยสิบเทราแฮชต่อวินาทีนะครับสิ่งที่ผมก็ทําคือเหมือนกับว่าผมก็เข้าไปในเว็บไซต์วัตถุมายนะครับแล้วก็ใส่ เลขเข้าไปนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมสามารถเอาไปขุดได้นะครับโดยที่ผมมีกำไรวันละประมาณไม่สิไม่ใช่กำไรผมต้องเรียกว่าเอ,อผลตอบแทนที่ยังไม่หักต้นทุนนะครับผลต้มแทนของผลเนี่ยถ้าผมขุดบิตคอยนะผมจะได้วันละ8.99ดอลลาร์นะครับแปดดอลลาร์เท่าไหร่ประมาณ9ก้าเอ,อ้ยไม่ใช่อีกเ ไอ้เก้าสามยิบเจ็ดพูดผิดนะครับก็ประมาณ2อง้อยเบาทนะครับแต่พอหักกับต้นทุนค่าไฟในประเทศเราแล้วเนี่ยคิดว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราคำนวณอยู่ที่ประมาณว่าอ่าผมให้ประมาณ4ี่บาทเป๊ะเลย4ี่บาทแบบเป๊ะๆเ,เลยนะกลายเป็นว่าเราขาดทุนประมาณ1นึ่ดอลลาร์ติดลบติดลบอะคือ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 ติดลบอะคือมันตลกไหมอะติดลบ ติดลบคือเราขาดทุนเวลาสาสิบาทคือพอเราเป็นในเมืองไทยเนี่ยคือเราลืมไปได้เลยนะครับว่าเราจะคืนทุนนะครับด้วยค่าไฟตีบาทอ่ะทีนี้เรามาดูถ้าเกิดสมมติเราค่าไฟเราสามบาทเนี่ยเราจะได้กาไรเวลาหนึ่งจุดหนึ่งแปดดอลลาร์ประมาณสี่สามสิบหกบาทนะฮะประมาณสามสิบหกบาทเพราะฉะนั้นไอเครื่อง S m i n e เ S สิบเก้าโปเนี่ยราคาล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่ราคาขายเออที่เท่าไหร่เนี่ย 2,400ันสี่ร้อยดอลลาร์นะครับถ้าเกิดคุณตีว่าคุณได้ประมาณหนึ่งดอลลาร์นี้คุณก็ต้องใช้เวลาในการคืนทุนไปประมาณสองพันสี่ร้อยวันนะครับสองพันสี่ร้อยวันก็ไม่เท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเอ่อสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดไม่พอสามไปประมาณแปดปีแปดปีเองอมทนได้ไหมนะครับแล้วคือพอในในช่วงแปดปีนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ เพราะว่าแนวโน้มของการขุดเนี่ยมันจะมีเครื่องที่ผลิตออกมาได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลา8ปีเนี่ยก็คือไม่น่าลงทุนเอาซะเลยนะครับทีนี้พอเรามาดูเครื่องขุดแบบการ์ดจอบ้างอะใครอาจจะคิดว่าการ์ดจอมันโอเคใช่ไหมเรามาดูดีกว่าการ์ดจอเนี่ย2080 Ti ทีเนี่ยถ้าเกิดเราขุดเอาไปขุดอีเทเรียมนะครับเราแบบขุดอีเทอรีเมโดยที่เราดูแล้วเนี่ย เออสอง0ูนมีกำลังขุดอยู่ที่52าสิเมกะแฮชเซคันนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอเครื่องที่ดีที่สุดในปัจจุบันกินไฟตามด้วยนะครับแค่180ยแเมกะวัตต์นะครับเรามาดูว่ามันจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับโอเคผมขอเริ่มที่ค่าไฟ4บาทอ้าผลปรากฏว่ากำไรถ้าเกิดเรามีการ์ดจอใบนั้นน่ะสอง0ูน เราจะได้รายได้เวลา1.65ดอลลาร์ครับแล้วหลังจากหักค่าไฟแล้วได้1.15ดอลลาร์นะครับแล้วไอ้เครื่องนี้เท่าไหร่ล่ะนะครับ2080 Ti ทีไอเนี่ยมีประมาณมีราคาประมาณ1,200ดอลลาร์นะครับก็1,200วัน3-4ปีก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับ นั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นนักขุดรายย่อยเนี่ยทาไมที่เหมือนกับว่าหรือเป็นนักลงทุนที่คิดว่าอยากจะกระโดดเข้ามาในตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะมาลองลงทุนในตลาดนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบนโลกนี้หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนที่ไม่สามารถทํากําไรกับการขุดได้จริงๆเลยนะคือคนที่ทํากําไรกับการขุดจริงๆเ่ะก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นนักขุดที่มีประสบการณ์เขารู้ว่าจะทํายังไงให้ใหมีค่าไฟต่ําที่สุด จะเจรจาต่อรองยังให้อุปกรณ์ได้อุปกรณ์ในราคาต่ำสุดนอกจากนี้คือถ้าเกิดให้มันได้กําไรให้คุ้มต้นทุนเนี่ยมันจะต้องมีค่าสถานที่ค่าคนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีหาสถานที่หาคนวางระบบไฟอะไรมากมายคือมันเยอะมากถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะต้องการทํากําไรในระดับนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่รายย่อยฝันไม่เถอะนะครับในนักขุดรายใหญ่เนี่ยจริงๆมันจะมีการโซโล่ไมเนิงที่เทค กำลังของพูนะครับเป็นรายละเอียดเชิงลึกพวกนี้คือเหมือนก็เขาจะมีการสลับภูไปว่าเหมือนกบพูไหนได้ผลตอบแทนดี่สุดแล้วก็สลับไปสลับมาเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีสุดแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ฝากไว้เลยนะครับคือมกักจะมีคนถามว่าอ่ะแล้วาคาวไมนิ่งล่ะคาวไมนิ่งเป็นไงนะครับจริงๆคาวไมนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นการหลอกลวงครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยด้วยการที่ธุรกิจการขุดเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากต่อให้คุณซื้อเครื่องขุดมาขุดจริงๆเี่ มันแทบจะไม่ได้กําไรเลยแล้วนับภาษาอะไรกับการที่คุณไปซื้อสัญญาการขุดจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นกําไรที่ได้จากข่าวไมนิ่งเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณพบเจอข่าวไมนิ่งไหนที่พบว่าให้ผลตอบแทนคุณสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ข่าวไมนิ่งจริงจมันจะไม่ได้ขุดจริงๆมันจะเป็นคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่มากกว่านะครับ ยิ่งถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ่แอปมือถือใช้ขุดได้เนี่ยยิ่งเป็นเรื่องแบบโคตรหลอกลวงเลยครับเป็นเครื่องที่หลอกลวงมากๆเพราะในความเป็นจริงมือถือของคุณเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่จะขุดได้คุ้มค่าไฟแล้วก็ได้รายได้น้อยมากๆแล้วเผลอๆมือถือของคุณจะพังไวขึ้นด้วยนะครับหรือแม้แต่คุณใช้ CPU ในคอมพิวเตอร์เองก็ตามมันจะมีคนที่โฆษณาว่าเออใช้ขุดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้จริงๆมันทําได้ครับจริงๆมันทําได้จริงๆแต่ว่า มันไม่คุ้มค่าไฟแล้วมันก็ดอยน้อยมากๆจนทำแทบไม่คุ้มค่านะครับผมเคยลองแล้วนะครับคือคุณอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมการขุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมือใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยคือมันมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะอย่างตอนที่ผมซื้อเครื่องขุดมาเล่นๆเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าเหมือนกับผมจะวางระบบไฟหไหนทำยังไงให้อินเทอร์เน็ตเหมือนกับว่าวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่มันไม่ตัด นะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องบอดเสียอุปกรณ์พังขุดลมไฟดับนะครับขุดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับระบบระบายความร้อนไม่ดีพอนะครับคุณลองคิดดูแล้วถ้าเกิดสมมติอุปกรณ์คุณเสียพวกนี้คุณต้องใช้เวลาในการเคลมเนี่ยถ้าเกิดไปเคลมอีกสุขุดเอซิกเนี่ยขุดก็ไปเคลมกับต่างประเทศ G P U เคลมในไทยแต่ยังไงคุณก็ต้องเทคเวลาตั้งแต่ประมาณหนึ่งเดือนถึง3เดือนแน่น,นอนในการเคลมของนะครับ บางกรณี G.P.U ก็ประกันมันก็ไม่ให้เคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นธุรกิจเนี่ยคุณก็มีอำนาจต่อรองในการคุยกับผู้ผลิตพวกนี้นะครับแล้วก็คุณอาจจะเคมของได้ในทันทีเลยนะนั่นเป็นเหตุผล,ผลว่าผมไม่แนะนํารายย่อยคนไหนเลยที่ไปคิดจะมาขุดอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีเพื่อนให้ชักชวนให้เป็นลงทุนการขุดเนี่ยก็ขอให้ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่าแบบไม่ได้ง่ายอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้จริงๆผมอยากพูดเรื่องดีไฟมากเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้อัดพอดแคสต์มานานเนี่ยเพราะว่าผมงานยุ่งมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปิดหนังสือด้วยนะครับก็จะพยายามมาอัดตอนเหลือๆให้ครบทุกตอนนะครับโอเควันยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังมีอุตส่าห์น้ำใจนะครับอุตส่าห์ติดตามช ANNEL ของผมนะครับโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ